สวัสดีค่ะปุ่นนะคะวันนี้มาตรวจสุขภาพค่ะใครที่ติดตามช่องของปุ่นอยู่นะคะก็จะเห็นว่าปุ่นทำคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพความงามนะแล้วก็มีสุขภาพภายในบ้างปะปายนะคะสำหรับตัวปุ่นนะคะมองว่าการป้องกันดีกว่าการรักษานะคะเพราะว่าถ้าเราเจออะไรที่ผิดปกติเนี่ยเราจะได้รักษาได้แต่เนิ่นๆเนาะวันนี้จะเป็นยังไงบ้างตามปุ่นมาดูด้วยกันเลยค่ะปุ่นมาตรวจสุขภาพที่โรงพยาบาลราชธานีจังหวัดอยุธยาที่เลือกที่นี่นะคะเพราะว่าไม่ไกลจากกรุงเทพด้วยตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่ศูนย์ตรวจสุขภาพแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันเลยค่ะที่นี่นะคะเขามีโปรแกรมตรวจสุขภาพตามช่วงอายุวัย40อย่างปุ่นนะคะจะเป็นโปรแกรม C Executive Check Up ค่ะหลังจากที่เราตรวจเจาะเลือดเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทำดิจิตอลเมมโมกรามนะคะเพื่อตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกันค่ะพอมาที่ห้องเปลี่ยนเสื้อตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นตู้เสื้อผ้านะให้แขวนเสื้อลงไปที่ตรงนี้ได้โอเคค่ะเปลี่ยนเสื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ค่ะคุณหมอตรวจเอ็กซเรย์เต้านมนะคะอันนี้ใช้เวลาทำนานไหมคะไม่เกิน5นาทีค่ะเจ็บไหมคะคุณหมอเจ็บนิดนึงค่ะแต่ว่าเครื่องตัวนี้ก็จะเจ็บน้อยกว่าเครื่องรุ่นเก่าอะค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนก็มีอาการเหมือนเจ็บๆตึงๆนิดนึงนะคะแต่ก็ไม่มากนะเอาท่าซาวด์กันต่อนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะตรวจดิจิตอลแมมโมแกรมแล้วอะค่ะเราก็จะมาตรวจอัลตราซาวด์ต่อมาร่วมในการวินิจฉัยร่วมกันเนาะวัย40แบบปุ่นอย่างเงี้ยมีความจำเป็นที่ต้องทำมากไหมคะตรวจได้ตั้งแต่อายุ35ปีขึ้นไปเลยบางคนมีประวัติที่คุณแม่เป็นโรคมะเร็งเต้านม อาจจะต้องรีบมาทำตั้งแต่อายุ30ปีเป็นโรคมะเร็งอันดับหนึ่งที่เจอในผู้หญิงเนาะแล้วเป็นภัยเงียบไม่มีอาการเจ็บไม่มีอาการปวดนะคะน่ากลัวนะคะใช่ลักษณะก้อนเล็กๆแข็งๆซึ่งถ้าเราไม่เคยคลำเต้านมแบบเชี่ยวชาญจริงๆจะไม่มีทางทราบเลยถ้าเราคำเองก็จะไม่รู้อยู่ดีใช่ไหมคำเองมันยากมากค่ะเพราะว่าการตรวจนี้เป็นการเห็นภาพในทุกมิติของรูปร่างเต้านมของเราคุณปุ่นไปตรวจเมื่อกี้นะคะเรามีการบีบครบทั้ง360องศาที่หมอดูภาพแล้วเนี่ยสงสัยตรงจุดไหนเป็นซูมถ่ายภาพเฉพาะจุดเพิ่มเติมนี่จำเป็นมากๆเลยนะคะสำหรับผู้หญิงเราคนไม่ทราบจริงๆว่ามันมีอาการยังไงปุ่นก็ไม่ทราบเหมือนกันค่ะการตรวจอัลตราซาวด์ช่องท้องนะคะจะเห็นอวัยวะในช่องท้องเกือบทั้งหมดกระเพาะปัสสาวะมดลูกกับรังไข่ด้วยเนาะแต่ว่าคนไข้จะต้องกั้นปัสสาวะมาให้หมอเพราะว่าเราต้องอาศัยเงาของปัสสาวะในการดูนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะไม่มีอะไรน่ากังวลเนาะขอบคุณค่ะคุณหมอขั้นตอนต่อไปก็คือเก็บปัสสาวะต่อได้เลยค่ะเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วแล้วก็เก็บปัสสาวะแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาฟังผลกันนะคะที่นี่เลยสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะขออนุญาตตรวจร่างกายก่อนนะคะได้ค่ะในเรื่องของการตรวจร่างกายเนี่ยไม่มีปัญหาความดันโลหิตปกติดีเสียงปอดเสียงหัวใจปกติตับไม่โตม้ามไม่โตต่อมไทรอยด์ไม่โตต่อมน้ำเหลืองที่คอไม่โตการทำงานของตับของไตดูกรดยูริกในเลือดนะคะดูไวรัสตับอักเสบบีดูสารบ่งชี้มะเร็งนะคะทุกตัวอยู่ในเกณฑ์ปกติไม่มีปัญหาเลยสำหรับผลปัสสาวะนะคะในส่วนนี้เราจะดูเรื่องของการอักเสบติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะและก็โอกาสของการเป็นนิ่วก็ปกติดีทุกอย่างค่ะแมมโมแกรมคือดูเต้านมสองข้างทำร่วมกับการอัลตราซาวด์ก็ปกติดีไม่มีปัญหาไม่มีก้อนอะไรค่ะความสมบูรณ์เม็ดเลือดเจอภาวะโลหิตจางเล็กน้อยร่วมกับมีเม็ดเลือดแดงที่ขนาดเล็กกว่าปกติในคนไทยเราเนี่ยมักจะมียีนแฝงอย่างหนึ่งก็คือโรคโลหิตจางทาลัสซีเมียซึ่งเป็นโรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ลักษณะเม็ดเลือดของน้องเนี่ยอาจจะเข้าได้กับความผิดปกติอันนี้แต่ไม่มีอะไรซีเรียสนะในช่วงเป็นเม็ดเราก็จะรู้สึกเวียนหัวมึนงงได้ลุกนั่งลุกยืนอาจจะมีเวียนหัวเวลาอดหลับอดนอนก็อาจจะอ่อนเพลียได้ง่ายค่ะอันนี้คือไม่ได้มีอะไรที่อันตรายมากใช่ไหมคะถ้าในส่วนนี้ไม่มีปัญหาอะไรค่ะเราก็สามารถที่จะรับประทานยาบำรุงเลือดได้การทานยาบำรุงเลือดก็จะผ่อนหนักเป็นเบาลดอาการเพลียการเวียนหัวแต่เนื่องจากว่าถ้ามันเป็นโรคทารัสซีเมียจริงๆการกินยาบำรุงเลือดก็จะไม่หายเป็นแค่บรรเทาอาการเฉยๆค่ะต้องมาตรวจให้ละเอียดอีกทีแนะนำให้มีการตรวจคอนเฟิร์มเพื่อยืนยันว่ามันเป็นโรคทารัสซีเมียแน่นอนหรือเปล่าเราสามารถที่จะส่งเลือดเดิมที่คุณน้องเจาะไว้แล้วส่งไปตรวจที่แลบในกรุงเทพได้โดยไม่ต้องเจ็บตัวซ้ำอีกรอบนึงค่ะโอ้ดีจังเลยค่ะมีประเด็นเวลาที่ต้องการมีบุตรอาจต้องมีการวางแผนครอบครัวคือเอาคุณพ่อตรวจเรื่องเลือดด้วยขอบคุณคุณหมอมากเลยค่ะ
มาตรวจสุขภาพปีนี้นะคะทำให้ปุ่นได้เห็นมุมมองสุขภาพตัวเองในหลายๆมุมเลยพออายุ40เนี่ยมีอะไรที่ต้องตรวจเยอะขึ้นเลยนะคะปุ่นยกให้เขาเป็นตัวจริงเรื่องด้านแพทย์เฉพาะทางเลยค่ะเพราะว่าเขามีตรวจตาตรวจหัวใจแล้วก็ตรวจสุขภาพการนอนหลับด้วยนะสำหรับวันนี้ปุ่นขอตัวไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันใหม่ค่ะ